สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทํา3ชั้นผัดตะไคร้นะคะหมู3ชั้นผัดตะไคร้แบบสไตล์ง่ายๆบานๆคือเก่าค่ะพี่น้องส่วนผสมของอันนี้นะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะให้เน้นตะไคร้นะคะพี่น้องพริกนะคะแล้วก็กระเทียมแค่นั้นนะคะพี่น้องที่ยอดใส่นะคะอันนี้ก็จะมีตะไคร้หั่นฝอยใบมะกรูดแล้วก็พริกโดดค่ะหั่นเป็นแฉลบๆนะคะแล้วก็มีหมู3ชั้นค่ะพี่น้องนะคะเอามาผัดหอมๆกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวทำมาใส่น้ำมันลงไปผัดเลยค่ะกระทะค่ะใส่งานหลายค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะใส่พริกลงไปผัดให้หอมค่ะหอมหวนๆค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะพอพริกเข้าเลยไม่กินหอมค่ะใส่ตะไคร้ลงไปอ้อยบ่แม่นค่ะใส่หมูลงไปโอ้ยหอมโซ่ใช่หลายค่ะนี่หัวนี้มีแต่ตะไคร้อยู่ในหัวเลยค่ะพี่น้องนะคะคลิปบ่ได้ตัดเด้อค่ะบ่คิดก็บ่คิดไปเลยค่ะใส่หมู3ชั้นลงไปค่ะน้ำลงนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมขึ้นกว่าเดิมค่ะตามด้วยผงปรุงรสจ้ะผงปรุงรสตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติด้วยค่ะให้พี่น้องกะเอาแล้วก็ปั๊บเอาไปถูกฝาสปองค่ะนี่ก็เห็ดกระเบือเป็นยอดข้างซื้อค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนแล้วก็ชูรสนิดนึงค่ะอันนี้ค่ะพี่น้องซื้อกวดขามไปที่ซื้อกาแฟนะคะขอให้เป็นคงชื่อรสค่ะผัดให้เข้ากันผู้ใดมักเปื่อยๆด้วยค่ะพี่น้องมักหมูเปื่อยๆค่ะกับหูพัดหรือว่าตัวงามเขี้ยวอีกสักหน่อยนึงค่ะแต่ว่าของเย้ากับมันนี่กำลังพอดีค่ะกำลังดึงดึงขออนุญาตชิมรสหน่อยนึงค่ะโอเคเลยค่ะจะขอเติมหวานอีกหน่อยพี่น้องสำหรับโอเคคือเติมหวานคือความเค็มเนี่ยโอเคแหละค่ะแต่จะชอบหวานๆเค็มๆนัวๆประมาณนี้โอเคเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกโดดลงไปเพราะว่าย่าบอกคนกินเผ็ดที่ดีกินก็พอกันหลายคนที่ย่าบอกทุกคลิปนะคะของคนเพิ่นก็บ่กินเผ็ดแต่จำเป็นต้องใส่พริกลงไปเพื่อให้เราจะได้กินพริกได้นะคะ
ชาติเขาสวยผ่อนๆมึงเจอราคาขนมแสบเป็นยังค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะ3ชั้นผัดตะไคร้นะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่จานให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูยังไงแต่แซ่บค่ะพี่น้องเมนูเพิ่มความอ่อนก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหมู3ชั้นทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้อง3ชั้นผัดตะไคร้หอมๆยั่วๆค่ะพี่น้องนะคะรสชาตินะคะของย่าจะออกหวานเข้มนะคะพี่น้องนัวหน่อยๆเพราะว่าจะใส่ชูรสลงไปค่ะจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศก็จะมีตะไคร้นะคะกระเทียมและพริกสดที่ย่าใส่ลงไปโขลกนะคะพี่น้องปิดท้ายด้วยใบบกูกับตะไคร้ซอยฝอยนะคะหั่นฝอยใส่ลงไปค่ะพี่น้องแซ่บค่ะกินก็ขอซวยหอนๆนี่แซ่บปัญญังเลยนะคะพี่น้องหรือใครจะกินเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะคะเป็นเมนูง่ายๆบานๆสไตล์ย่าค่ะการเฮ็ดกะเพราของย่าบ่มีหยังยุ่งยากค่ะทุกคลิปทุกเมนูที่เฮ็ดลงไปคือกินค่ะกินหมดค่ะกินจนอ้วนแบบย่านี่แหละค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะลองเฮ็ดกินเฮ็ดยามื้อนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดมักผักก็ใส่ผักลงไปอีแน่ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นแบบว่าตะไคร้เนาะค่ะกินแต่หมูร้ายมันก็แบบว่ามันเลี่ยนนะคะใส่ผักลงไปในกระไดนะคะพี่น้องนะคะเฮาดัดแปลงเอาค่ะให้ถูกปากเจ้าของเพราะว่าทุกเมนูอาหารไทยค่ะสามารถดัดแปลงได้ค่ะพี่น้องเฮาบ่ต้องเป๊ะเวอร์ตามสูตรของเพิ่นค่ะเฮาเฮ็ดให้ถูกปากเฮากับพ่อนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องว่าคือสิส่งฝ่าวแค่ฝ่าวค่ะเฮ็ดกับเขาอัดคลิปกับแข่งเวลาค่ะอย่าบอกท่านเพิ่นกินเขากินน้ำนะคะพี่น้องมาค่ะเอาถั่วเอาซ้ำมาตักราดเขาด้วยกันค่ะซ้ำชั้นพัดตะไคร้หอมๆยั่วๆจ้า